สวัสดีครับตัวนี้เพนดีนะฮะก็การใช้งานก็ไม่ยากมากก็ขึ้นฟิล์มขึ้นตรงนี้ขึ้นสุดมันจะลงล็อกพอดีก็กดถ่ายได้ปึ๊บเห็นไหมมันจะเปิดปิดเดี๋ยวลองขึ้นใหม่ดูอันนี้มันอยู่ที่เราตั้งค่านะฮะว่าแบบเมื่อกี้มันเปิดปิดช้าแต่เนี้ยผมปรับ500กล้องน่าจะจับไม่ทันมันจะเปิดปิดไวมากลองลดสัก125ดีกว่าเพื่อให้กล้องได้เห็นนี่เห็นไหมมันจะเปิดปิดปุ๊บปุ๊บเราเปิดดีให้ดูอันนี้เปิดไฟนะเปิดไฟช่วยจะเห็นว่าเปิดปิดลองชัตเตอร์บีก็ขึ้นฟิล์มกดค้างเราปล่อยนี้มันค่อยปรับลงมาก็คือเขาเรียกว่าไว้ถ่ายพวกไฟเป็นเส้นๆนะฮะแต่ว่าควรต้องใช้กับขาตั้งกล้องอะไรเงี้ยไม่นั้นภาพมันจะเบอร์อันนี้คือวัดแสงของเขาวิธีวัดแสงของกล้องตัวนี้ก็คืออ่ะเดี๋ยวผมนี่เอาไฟไว้ตรงนี้ดีกว่าเข้าหน้าเลนส์อันนี้เป็นที่รับแสงของเขานี่มันบอกว่าอยู่ที่ค่าเลข11เราก็ต้องปรับตรงเนี้ยจะมีเลขอยู่ช่องคะแนนเนี่ยเลข9เราก็ปรับให้มันได้11ปรับตรงไหนก็ได้ครับ2อันเนี้ยให้มันได้11ค่าเท่ากับตรงนี้เราขึ้นฟิล์มกดถ่ายอันนี้เป็นวัดแสงของเขานะครับเปิดฝรั่งก็กดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมานี่เดี๋ยวลองขึ้นฟิล์มให้ดูแกนฟิล์มว่ามันเลื่อนดีไหมเรียบปกติเรียบร้อยแล้วก็แค่ใส่กลับเข้าไปถ้าจะก่อฟิล์มก็ให้กดตรงนี้กดค้างแล้วก็เลื่อนตรงนี้ก็ก่อฟิล์มโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้